อ่ะโอเคโปรโมทเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันต่อในคู่ที่2ของวันแรกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มในแมตช์ระหว่าง Alliance กับ Noping Esports นะครับจากอเมริกาใต้พวกเขาคือทีม Furia เก่านั่นเองนะครับถ้าใครเคยดู Dota มานาน 2-3 ปีก็น่าจะคุ้นชื่อกับทุกๆคนในทีมนี้ยกเว้น AKJ ซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็น Top 3นะครับ Alliance ตัวเต็งของ Miner นี้นะโนปิงได้ First Draft นะครับแบน Timbersaw Void ของ Nico Webby นะครับตัวขึ้นชื่อลือชาและ Oracle หยิบมาเป็น Enchantress Support ที่โดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกนะครับก็น่าแปลกว่ายังใช้งานนะเดี๋ยวจะรอดูว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนะครับ Alliance มาเป็นทีม Fight Combo ครับมี Disruptor เซตทีม Fight แล้วมี Phoenix สร้างเงื่อนไขให้กับศัตรูอีกแล้วตอนนี้2ตัวนี้ Spectre กับ Enchantไม่ได้เป็นตัวตีไวๆที่จะช่วยเคลียร์ไข่ฟินิกเลยนะครับแล้วคุณจะโดนเมดูซ่าฟินิกคอมโบลองคิดดูดีๆเมดูซ่าเปิดสโตนเกตแล้วฟินิกซูเปอร์โนวาครับโอ้โหมองฟินิกกับเมดูซ่าไม่ได้พร้อมๆกันน่ะคือแบบจะตีไข่ไม่ได้มองเมดูซ่าไม่ได้จะทำยังไงวะเนี่ยอะไรนั้นสแปนเป็นแบทนิกส์แล้วก็มาร์สนะแบนเฟส2เป็นเรเซอร์กับเทมเพล่าครับเรเซอร์ Razor เป็นตัวขยี้เมดูในทีมไฟท์นะตั้งแต่ในเลนและทีมไฟท์เลยส่วนโนปิงเป็นแบนอันเดอร์ลอร์ดกับไวเปอร์ครับเพราะไวเปอร์นั้นปิดแพสซีฟสเปกเตอร์และอันเดอร์ลอร์ดเบิร์น HP เปอร์เซ็นต์ผมชอบคอมโบอาเลียนนะกดถูกจังหวะพร้อมๆกันนี่คือสร้างปัญหามากครับโนปิงเอามาเป็นแซนฟายแซนฟายเป็นตัวที่เคลียร์ไข่ฟินิกซ์ได้นะใช้ลิวเชเดอร์ยิงทีๆเคลียร์แป๊บเดียวไข่แตกปัญหาของ Snapfire ก็คือ Snapfire ส่วนมากเขาชอบเอาติจากแนวหลังอ่ะสิคือในทางทฤษฎีอ่ะเราใช้ Lil Shader เคลียร์ได้ใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติคืออยู่ไกล Points away แล้วมาเป็น Pango Offlane ผมเตรียมมาแล้วครับถ้า Phoenix ใส่เซตใหม่นะฮะแล้วไข่เป็นพีระมิดแล้วก็ต้องบอกว่าอาจารย์ดูบนช่วยด้วยใช่แล้วฮะพลังแห่งพีระมิดอย่าดูถูกนะครับพลังแห่งพีระมิดจะหล่นใส่คุณระหว่างใช้ซูเปอร์โนวาให้ท่องคำนี้ไว้แล้วพลังแห่งพีระมิดจะปกป้องไข่เอาแพนโกมาทลายสแนปไฟแนวหลังนะอันนี้น่าจะเป็น Snap 4แล้ว Enchant ซับ5ในแชทถามว่าแพนโกโซโล่ได้หรอครับเลนจะไม่แตกหรอครับมันไม่เล่นโซโล่เลนอยู่แล้วมันเล่น212บอกว่าไม่น่าโซโล่นะยุคนี้อ๋อปกติทิ้ง33แต่นี่มันแพนโกนะมันไม่ใช่ทุกตัวนะที่ทิ้ง33อ่ะถ้าทิ้ง33มันจะเป็นแบทอาบาดอนโอมินัย LC แต่แพนโกนี่ผมว่าไม่น่านะมันมีโอกาสที่ชนะเลนได้อยู่นะเกมนี้คือสเปกเตอร์มันเป็นตัวจืดชืดในเลนอ่ะมันไม่เอาอะไรเลยเว้ยแล้วถ้าเป็นเอนชานซับ5เดี๋ยวนี้เอนชานมันก็โดนเนิร์ฟแล้วอ่ะผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะกดดันได้ดีเท่าไหร่แล้วโนปิงหยิบมาเป็นฮีโร่ที่เล่นยากชิบหายไปวอดอินโวเกอร์เป็นตัวที่เบิร์นมานาเมดูซ่าในไฟได้นะแต่ว่าโดยรวมก็ผมไม่ค่อยชอบโวเกอร์เท่าไหร่ในยุคนี้มันเป็นมิดเลนที่โจ๊กเกอร์มากอ่ะคือตอนนี้เมดูไม่รู้ว่าเมดูเลนกลางหรือเมดูแครี่นะอาเลียนสแปนเป็นเนเจอร์สโปรเฟตครับเอเนเจอร์โปรเฟตออฟเลนอย่างนั้นเหรอเขาจะเล่นอะไร
คือเห็นเนเจอร์โปรเฟสแล้วนึกถึงดราเรนเจอร์อ่ะแต่มันไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะต้องแบบหยิบเนเจอร์โปรเฟสก่อนอ่ะเพราะว่านี่คือโนปิงมันจะต้องหยิบก่อนอาร์ไลแอนซ์นะขาดออฟเลนตอนนี้ตลาด้ายังไม่โดนหยิบไม่โดนแบนด้วยโนปิงแบนเป็นบรูทมาเธอร์นะครับลิมเล่นได้นะแล้วก็ชนะอินโวเกอร์ด้วยตอนนี้ก็จะมี2ทางเลือกนะแพนโกมันเป็นมิดก็ได้เมดูซ่าก็แครี่สแลชมิดเลนแล้วสุดท้ายอาร์แลนซ์ก็ได้ลาสพิกด้วยก็รอตบดาฟได้ตามใจชอบเลยเอาเซนทอร์มาเข้าออกไฟก็เป็นทางเลือกที่ดีโดนเมดูซ่ากับฟีนิกซ์คอมโบก็คือวิ่งออกเลยแต่จะมีคนนึงโดนกิมกลับมาอยู่ดีไม่ว่าจะวิ่งไวแค่ไหนดิสรัปเตอร์กิมได้หรือถ้าดิสรัปเตอร์กลางกรงได้ทันแล้วก็มูฟสปีดไวแค่ไหนก็ออกไม่ได้นะเล่นโอเคเลยเล่นเซนทอร์สแนปไฟล์บูลเลตซีเกอร์แต่เป็นบลอดซีเกอร์ลิมครับและวันนี้เราได้เห็นดราฟนี้อีกแล้วเมื่อวานเราก็เห็นแล้วไม่ใช่เมื่อวานเมื่อกี้นี้เลยเราเพิ่งดูมาแมตช์เมื่อกี้เลยบลอดซีกเมดูซ่าครับบลอดซีเกอร์คือแครี่เกที่จะมายื้อช่วงต้นเกมกลางเกมให้และเมดูซ่าก็จะออกมาปิดเกมของคุณและเป็นฟินิกออฟเลนครับเอาเลเวลมายัดหน้าคุณนะสเปลดาเมจจากฟีนิกซ์แล้วก็เป็นออฟเลนโซโล่แต่ว่าลิมเล่นบอร์ดซีเกอร์กำลังคิดอยู่ว่าบอร์ดซีเกอร์เกมนี้จะไปมิดเลนหรือเปล่าเพราะเลนเจออินโวเกอร์ด้วยนะต้นเกมบอร์ดซิกมันเลนเข้มกว่าเจอบอทซิกเกอร์โซนฟีนิกซ์โซนดิสรัปเตอร์โซนนะครับคุณจะเข้าไปถึงตัวเมดูซ่าได้ง่ายๆหรือเปล่าในเกมนี้สเกลเลตเกมนี่ผมให้อลายันเลยนะดิสรัปเตอร์คาถาฟ้าแพนโกมีของเปรียบเสมือนตัวคอย1ตัวและฟินิกที่เผา HP เปอร์เซ็นต์สเปกเตอร์เซนทอร์เจ็บทั้งคู่เราไม่เห็นคนเล่นฟินิกตัวคอเลยตอนนี้มีแต่ฟินิกซัพพอร์ตใช่แล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยที่อาร์เรียนส์เขาได้มาไมเนอร์เนี่ยเพราะว่านิโกเบบี้เมดูซ่านะแล้วทำไมเขาถึงได้มาน่ะเหรอเพราะเขามีบัฟเมดูซ่าอยู่ในตัวยังไงล่ะแต่แล้วคุณรู้จักบัฟเมดูซ่าของนิโกไบบี้ป่ะฮะเขาสักอยู่ที่คอเขาเลยนะลายเมดูซ่าเนี่ยบัฟของจริงAllianz อยู่ Radiant นะครับส่วน Noping อยู่ The Die นะใน Best of 3เกมแรกนะครับ Disruptor ก็ซื้อ Basilisk มานะสำหรับ Aura Regen Mana
แอนโกซับ4เปิดออฟเวนอมครับตัดรีเจนเดี๋ยวนี้สเปกเตอร์มีดีที่รีเจนเลือดนะแต่ว่าเอนชานไม่ได้ซื้อเฮเดรสมาครับผมเอนชานก็ซื้อของมาเล่นของตัวเองเจอเลเวล1เงี้ยอินโวเกอร์กับดาเมจยังไม่เยอะเลยเจอบลอดซีเกอร์ดาเมจสูงกว่าเยอะอาร์เมอร์ก็เยอะกว่าฟินิกส์33ซื้อเฮดเรสมาด้วยนะนี่ฟินิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้บัฟรีเจนเลือดมานะตอนนี้อาร์เมอร์โอเคอาร์เมอร์แค่1นะแต่ว่ารีเจนเลือดวิละ5ถ้าไม่โดนตอดถึงตัวมากจนเกินไปผมว่าฟินิกส์ไม่น่ามีปัญหาในเลนนี้ฮะฟาต้ารู้ตัวว่าเทรดสู้ไม่ได้นะครับเลยตัดสินใจ TP กลับเข้าเลนนะเขาเดินช้ากว่า Snapfire Snapfire เทรดคุ้มกว่ามีปืนสโลมีรีเจนเลือดจากเฮดเรสแล้วก็วิ่งไวกว่าด้วยถ้าวิ่งตามคือยังไงก็คือบางตายอะเข้าเลนบอสซิเกอร์เลนกลางนี่ก็ไม่เห็นมาสักพักแล้วในแข่งสมัยก่อนเป็นฮีโร่ที่แบบมาเพื่อชนะเลนอะแล้วอัพมาเป็นบอทเรดนะครับเพราะเลนเจออินโวเกอร์คือแบบชิวๆเลยสแปมบอทเรดเติมเลือดตัวเองซีเคียวคลิปลาสคลิปดีนายไปแพนโกเห็นกดขวดยานะเลยพุ่งจิ้มตัดขวดยาไปแล้วลากคลิปมาเพื่อจะบล็อกแคมป์แต่สุดท้ายแล้วดาเมจมันเจ็บเหลือเกินครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าแฮนสเคนนั้นบล็อกแคมป์ไม่ได้นะพยายามจะดึงอโกคลิปครับแต่เหมือนตัวจะเจ็บเกินไปหรือเปล่าคลิปกำลังกลับเข้าเลนมานี่มานี่มานี่ดึงอีกหนึ่งทีแพนโกมันเจ็บมากเลยอ่ะคือแค่ไปดึงคลิปนี่คือเสียเลือดไป1ขวดเลยนะไอเทมที่ดีกันของวอล์กเกอร์เกมนี้ก็คือสติ๊กเนี่ยแหละสแปมบอทเลดยับๆแบบนี้ทอร์นาโดเอาเลนคลิปนะครับโอเกอร์นี่ก็ต้องใช้แมงโก้เหมือนกันเพื่อมาสแปมมานาวใช้ทอร์นาโดลาสคลิปเลนคลิปเนี่ยท็อปเลนสเปกเตอร์สกอร์คลิป2นะคลิปไหลเข้าป้อมเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าดาเมจสเปกเตอร์ตามต่ำนะฮะลาสคลิปลำบากลำบากเนี่ยคือแบบคลิปไหลเยอะมากแต่ว่าลาสคลิปในป้อมไม่ได้เลยแถมเจอแฮนเซนคอยรอดีนายด้วยเป็นกลางใน2นาทีแรกครับเป็นของบอสซิเกอร์นะแล้วบอสซิเกอร์ได้เฮสมาอีกแต่เวลาบัฟอยู่มันจะแบบเสี่ยงๆหน่อยมันมีสิทธิ์ตายได้ไงแบบบัฟตัวเองโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ต้องมีเชิงเข้าออกนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้โฟริอาเขาโฟกัสไปที่ตีบอสซิเกอร์รัวๆเลยนะคุณบัฟมาเขาก็ตีตอดเลือดเอาให้บอสซิเกอร์ต้องถอยไปกดขวดยาซะหน่อยพาเล่นคีปไปตัวหนึ่งด้วยเมื่อกี้โดนอินโวเกอร์ดีนายไปต่อหน้าต่อตาเลนล่างครับเซนทอร์กับสแนปไฟมาฟาร์มหลังป้อมแล้วเซนทอร์เขามีขวดยาอยู่หนึ่งขวดโบกเบรเซอร์ด้วยนะเขาสแตทหนามากครับฉะนั้นเขายืนแทงคีปหลังป้อมฟาร์มได้เลยดิซัปเตอร์ซับ5ก็ไม่ใช่ซับที่เลี้ยงเลนดีด้วยนะ2คนนี้ก็เลยแบบเอ้ยยามใจชิวๆดิซัปเตอร์ทำอะไรไม่ได้ครับแกล้งได้เต็มที่ฮะแล้วสุดท้ายเป็นเฟิร์สบัตเพราะแฮนสเคนเป็นฆ่าตัวตายกับป้อมนะป่งหัวตัวเองรีบกลับบ้านครับปัญหาฟินิกซ์คือเรื่องของลาสคีฟนี่แหละฟินิกซ์มันเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เก่งเรื่องการลาสคีฟนะมันไม่ใช่ตัวตีนั่นเองถ้าปล่อยให้มันโซโล่แล้วก็สเปกเตอร์ฟาร์มแบบสกอร์คลิปเหนือกว่าแน่นอนคือต่อให้เป็น2ต่อ2ยังยากเลยตีนาทีออกไปนาเคนรูนครับบอดซิเกอร์ก็ไปตัดนะปาตาก็จะซื้อแมงโก้มาเพิ่มมาสแปมต่อเลือดเลนล่างต่ออัพมาเป็นทันเดอร์สไตรค์นำครับเกมนี้
เน้นตอด HP โดยเฉพาะแพนโกไปซื้อ Bright Stone มาเพิ่มนะมาลดกรอนะส่วนนั้น Enchant เตรียมตัวซื้อบูทมาใหม่ครับตอนนี้โดนเนิร์ฟมานาใช้หอกนะแต่ชามคีปมาคีปที่ชามมาได้โบนัส HP กับดาเมจด้วยนี่เขาอัพเป็น Enchant นำนะตามสเต็ป Enchant เทสซัพพอร์ตปกติเท่ากับว่าตอนนี้คือโดนเนิร์ฟไปก็ยังมีคนแบบฟื้นๆเล่นอยู่วันนี้เท่าที่เราเห็นกันนี่เป็นเกมที่2ละยังกดดันได้เหมือนเดิมตับเปลืองมานามากกว่าเดิมระเบาตีด้านซ้ายนี่ชิวเลยครับกลายเป็นทางด้านของ KJ นะมาเดินเก็บไป2อันเลยครับทางฝั่งของ Alliance ไม่มีใครว่างมาเก็บเลยนะโอ้โหแล้วดูโดนคีป Enchanted ไล่ตีจนได้เงินมา30ครับแต่ว่าโดนมีดปามาเกือบตายนะ Enchant ได้เข้าแก๊งกลางแล้วมีอะไรบ้างนอกจากสโลเลือดบอดซีค่อนข้างโลอยู่ครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนมองเห็นไม่มากนะเจอสโลและยัดหอกEMP โคสแนปครับผมแต่ดาเมจไม่พอครับด้วยความเป็นสายคอสเวกนะแต่ไล่บอดซิกเกอร์กลับบ้านได้1รอบอยู่ตอนนี้อินโวเกอร์ชนะไม่ใช่ชนะต้องบอกชนะเวฟรอบนี้คือแบบเขาจะได้เวฟคีปฟรีๆอ่ะช่วงที่บอดซิกเกอร์ไม่อยู่เลนพอเมดูซ่าเล่นเป็นแครี่ก็จะแบบเลเวลช้าๆหน่อยนะเกมนี้ทางด้านของเซนทอร์ก็ฟาร์มสบายครับเพราะเมดูซ่าไม่ได้ทำอะไรนอกจากฟาร์มเซนทอก็จะรวยเป็นพิเศษเดี๋ยวพอมีเลเวลเมดูซ่าก็จะเข้าไปแฟชฟาร์มในป่าแล้วแล้วก็สเต็ปเดิมเลยคือสเปกเตอร์เมดูซ่าเมื่อเทียบความสามารถการฟาร์มมาแล้วสเปกเตอร์สู้ไม่ได้เลยความสามารถฟาร์มคนละเรื่องกันเลยสภาพเกมก็น่าจะคล้ายกับแมตช์ที่แล้วนะก็คือแบบโดนออโต้ทอนจากเมดูซ่านะครับต้องวิ่งเข้ามาตบเมดูซ่าในป่านะไม่งั้นเมดูซ่าจะฟรีฟาร์มแล้วก็เอาฟาร์มทุกคนบอกซีก็มีอันติละไปวิ่งระเบิดเลนข้างได้นะถ้าเลนล่างเขาพร้อมนะครับระหว่างเลือดน้อยแล้ววิ่งกลับบ้านแล้ววาร์ปมากับวาร์ปกลับบ้านแล้ววิ่งมาเขาจะเดินกลับบ้านกันเพราะว่าบางทีแล้วเดินกลับบ้านไปอ่ะอาจจะมีจังหวะที่ไฟเลนอื่นแล้วได้วาร์ปไปที่เลนอื่นพอดีเพราะถ้าเราวาร์ปกลับบ้านแล้วเราจะไม่มีวาร์ปเข้าเลนไงบางทีคุณเป็นมิดทำเกมอ่ะคุณกลับไปรีเลือดรีมานาแล้วมันเป็นจังหวะโรเทชันพอดีมีสแตมพีดนะครับเพื่อจะเอาเลนล่างครับคุกกี้โดดมาเอาฟาต้าปิดคิวฟาต้าไปตอนเนี้ยเมดูซ่าไปป่าแล้วเมดูซ่ามีเลเวลฟาร์มแล้วครับในขณะที่ทาวเวอร์จะระเบิดเลนล่างเลยนะเปิดรีทาเลียตและตีป้อมครับเรียบร้อยครับโนปิงสามารถยึดพื้นที่ด้านล่างได้ละอีกราสไดมาโฉบสโลบวกกับเบิร์นเอนชานครับโดนไรท์คลิกจากเตอร์ดิทีปิดคิวไปส่วนแฮนส์เคนไม่น่าจะรอดมันเอื้องช้าเลยเกินด้านหน้ามีตอริกอมาดักครับผมตอริกอบอดี้บล็อกให้คอนสไปร์ฮะปิดคิวไปแต่เฟกเตอร์ฮอนมาต่อแล้วมีโคสแนปมาจากโฟลิอาครับตรงนี้มาวิ่งทำเกมใส่เตอร์ดิทีเตอร์ดิทีเจอทอร์เนโดใส่และเป็นดับเบิลคิวสเปกเตอร์ฮะตอนนี้กลายเป็นว่าบล็อกซิกเกอร์ยังไม่วิ่งเล่นทำเกมนะแต่ว่าอินโวเกอร์สตาร์ทแล้วครับสภาพตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแครี่ก็ฟาร์มมิดเลนก็ฟาร์มใครที่ออกไปเดินเกมก่อนแล้วประสบความสำเร็จมันก็จะมีอิมแพคนะมาเล่นแล้วบ้างครับตอนนี้มาเอาเลนล่างครับเป็นเซนทอร์แต่เซนทอร์เลือดเยอะมากๆและกด TP ออกครับนี่คือวิธีการเคาน์เตอร์ปลอดซีเกอร์ครับอันติเปิดแพ้เหรอ TP ดิจบเศร้าเลยช็อตนี้ใช่แล้วอันติมันไม่ได้ชื่อว่าแรปเจอร์ครับมันเป็นฟอสทีพีฮะเพิ่มความกระหายในการใช้เทเลโพเทชันแล้ววาร์ปกลับบ้านโอดีอาวิ่งต่อนะตอนนี้33เลเวล6แล้วนะครับเดี๋ยวทำเอิร์นออฟชาโดว์เหมือนกัน
ทั้งหมดทั้งมวลขอแค่เป็นสเปซให้เมดูซ่าได้ฟาร์มนะเมดูซ่ากำลังฟรีฟาร์มอยู่โดนคุกกี้สตันปืนยิงไป1ชุดครับผมแต่กลิมทาโวกลับไปจังหวะสวยมากเลยว่ะไม่งั้นทาโวสตันลิมแล้วแต่ว่าโดนแตมพีดเหยียบครับผมมันสโลว์เหลือเกินเพราะมันโดนเหยียบกางคาถาเลือดไว้ก่อนเลยติดป้ายครับสแกตเตอร์บลาสต์ไป1ทีลิมเดินหลบหลังต้นไม้อยู่แล้วมีคุกกี้ไหมทอร์นาโดดักด้านหน้าครับสุดท้ายเหมือนจะไปไม่รอดทางตันแล้วโดนโคสแนปครับผมลิมโกสติกแล้วก็กางคาถาเลือดก่อนตาย1ทีครับบอดไรท์เข้ามากับซอสบัคเกิลแต่ว่าดาเมจยังไม่พอนะและนี่โกบี้โดน EMP ขากลับด้วยครับกับสโลจากทางด้านเอนชานครับคุกกี้เข้ามาสตันต่อเนื่องจากทาโวครับและไรท์คลิกปิดคิวจับเบอร์คิวของโฟเดียครับเทอร์นิทีลงมาช่วยเบิร์นทางด้านทาโวเอกราสไดไปโฉบด้านหลังครับตอริโกโดนไฟสปริตเบิร์นด้วยเหมือนกันแล้วมีซอสบัคเกิลมาเติมจากแพนโกครับตบเคเรียอีก1ตัวด้วยครับเทรดกันไปครับตรงนี้สกอร์3ต่อ6จบ10นาทีแรกครับในช่วงเลนเฟสนะเน็ตเวิร์ส3เลนเป็นของโนปิงหมดเลยครับเอาละฮะทีมตัวเต็งครับภาพคล้ายๆกับตอนนิกมาเลยนะเขาก็บอกว่านิกมาน่ะเป็นตัวเต็งนะครับใครที่เป็นตัวเต็งนี่มีคำสาปหรือเปล่าเอ่ยคุณกำลังสู้กับโนปิงนะทีมจากดินแดนลึกลับเซาท์อเมริกาครับแล้วเหมือนเดิมครับเมื่อคุณโดนบลอดซีเกอร์อติใส่ครับก็กด TP ฮะอยู่อเมริกาใต้อ่ะปิงมันหนักแต่พอมาแข่งงานแลนแล้วอ่ะลื่นนะฮะนี่แหละคือพลังห้องแห่งการเวลาเขาซ้อมในลักษณะปิง100มาพอได้มาเล่นแบบปิงลื่นๆแล้วโอ้เพอร์เฟคขึ้นเยอะสเปกเตอร์กดฮอนนะฮอนมาเอาใครครับโอ้ยเมดูซ่าในป่าตรงกลางทาวเวอร์ก็ดันทาวเวอร์อีกได้มา2ทาวเวอร์แล้วครับพอได้มา2ทาวเวอร์แบบนี้พื้นที่ฟาร์มเมดูซ่าก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะตอนนี้เมดูซ่าต้องการสเปซหนักเลยพุ่งจิ้มไป1ทีละซันเรย์ฉีดสแตมปีดหนีออกจากซันเรย์แต่รถชนปิดปีนอ้าวหลบรถได้ด้วยครับแย่แล้วครับอาเลียนเสียไป2สเต็ปเลยครับเมดูซ่าโดนล้วงพวกเขาไฟตรงกลางกันแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่างครับเมื่อกี้สเปกเตอร์เขาฮอลลงมาเลยล่างเพราะเพื่อนเขามาเจอเมดูซ่านะแล้วก็มายึดเอาโพสต์ยึดวิชชั่นครับจับภาพแปลกๆแล้วครับนี่ดีที่สุดในงานนี้แล้วครับผมการันตีคนนี้ดีที่สุดในงานแล้วครับพอเขาใช้คอนโซลจับกล้องครับก็แค่มันมีไฟ2ไฟอะครับแล้วเขาก็เลยต้องเลือกสักไฟหนึ่งเพราะว่าน่าจะโฟกัสเลนกลางอยู่พอดีเขาก็เลยเอาไฟนี้ประมาณนั้นสมมุติอย่างนั้นตอนนี้ผมเป็นคนดูใช่ไหมผมก็สามารถวิจารณ์การจับกล้องเขาได้เพราะว่าเราแบบไม่ได้ใช้ประสาทจับกล้องนะแต่ในฐานะที่เป็นคนจับกล้องเองอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าบางครั้งเราโฟกัสกับอันนึงเราก็จะพลาดอีกอันนึงไปเว้ยเรื่องปกติเพราะถ้าเป็นงานใหญ่ๆคุณไปดูช่องหลักเขาจะมีกล้องโผล่ขึ้นมา2ซีกเลยหรือไม่ก็3ซีกเพราะเขามีโปรดักชันเขามีทีมงานเยอะอันนี้เราดูในอินเกมมันก็ดูได้แค่จอเดียวอยู่แล้วโบเกอร์มีเออร์แล้วครับแต่พุ่งจิ้มไม่โดนนะสตาร์ติกสตอร์มแต่ว่าไม่ได้เซตเลยครับตรงนี้สาดเลือดหนึ่งทีโฟกัสอินโบเกอร์แบบหนักข้อมากๆอินโบเกอร์บอกทั้งหมดเป็นสเปซแต่สเปกเตอร์โอเคแลกกันไปซัพพอร์ตกับทางด้านโบเกอร์นะครับสตันจับบอสซิเกอร์ได้แต่ว่าฟินิกดูเหมือนจะรอจังหวะเซอร์ไพรส์อยู่ครับซูเปอร์โนวาจากบนเนินโดยที่ไม่มีคนเห็นครับแต่พวกเขาวิ่งออกจากซูเปอร์โนวาไปแล้วพุ่งที่ไม่โดนอีกแล้วแฮนสเกนสอดบัคเกิลเฟล2รอบแล้วนะครับจ่ายเอาติไปเยอะเวอร์วังอลังการมากๆครับสำหรับอาไลแอนซ์ฮะคืออาไลแอนซ์จ่ายไปเยอะมากๆเว้ยทั้งเวลาทั้งทรัพยากรอัลติเมทฮะเราได้มาแค่1ศพเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเทรดเฮ้ยเราได้โวเกอร์นะฝั่งตรงข้ามแบบจ่ายแค่เราจ่ายแค่ดิสรัปเตอร์อะไรเงี้ยแต่มันอัลติเมทเยอะเกินไปบอสซิกดำแล้วนะฮะต่อเป็นแบล็คคิงบาร์นะแต่สเปกเตอร์ที่ฟรีตอนนี้เขาจะเล่นเป็นบิวแมนต้าทำเกมนะคือมันต้องรีบเล่นก่อนเมดูซ่าสบายอ่ะเพราะถ้ามาวัดฟาร์มกันคือเมดูซ่ามันจะพีคกว่าซึ่งเกมนี้เมดูซ่าก็ถือว่าช้าแล้วนะ
พื้นที่ฟาร์มน้อยกว่าปกตินะครับแล้วเกมก็ไม่ปกติด้วยเหมือนกันเพราะฝั่งทางด้านของโนปิงเข้ามาใส่รัวๆเลยนะทอร์นาโดเช็คอยู่มีใครซ่อนตัวในซอกต้นไม้หรือเปล่าทาวเวอร์แทงทาวเวอร์ให้ครับซึ่งทาวเวอร์มันก็สะท้อนกับรีทาเลียตไปเรื่อยๆนะเอาฮอนมาครับสาดเลือดแต่ว่าดิสเตอร์โดนเปิดก่อนเลยแล้วฮอนต่อมาที่33ตอนนี้ฉีดซันเลโดน2คนจะเต็ม2ตัวที่เลือดเยอะโดนซันเลเผา2คนเลยจะเต็มแฮนสเกนพุ่งเข้ามาชน2คนครับแล้วสวอตบัคเคิลเติมดาเมจเข้าไปเป็นดับเบิลคิวของ33ไปต่อแต่ซุปเปอร์นาวาจะมาใน8วินาทีต้องรออีก8วินาทีแต่โดนมอร์เทเมอร์คิสกดสติ๊กยื้อเวลาไม่รอดครับผมขาดไป3วิเท่านั้นจะมีซุปเปอร์นาวาแล้วมอร์เทเมอร์คิสอยู่แฮนสเกนโดนเดฟนิ่งบาสไปอาราคิตี้ตีแล้วก็พุ่งหนีแต่ไม่รอดครับโฟดีอาร์ดับเบิลคิวครับลิมก็หายเลือดมาตบเท่านั้นของ KJ คืนไปกลายเป็นเทรด2คนจากอาร์เรนส์ครับไม่ใช่2ดิ3เออเพราะมันเสียดิสซัปเตอร์ไปก่อนด้วยเป็น3เทรด4ฮะวอล์กเกอร์คนเดียวที่ไม่ตายฮะสเปกเตอร์ฮอนแล้วพวกเขาพยายามจะโฟกัสซุปเปอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์โนวาโฟกัสฟินิกก่อนจากซุปเปอร์โนวานะแต่เผอิญว่าไอคนที่มันยืนอยู่ตรงฟินิกเนี่ยมันเป็นสเปกกับเซนทอร์เว้ยมันเป็น2ตัวที่แบบเลือดได้เยอะเจอซันเลเข้าอัพมาเลเวล4นะครับ HP เปอร์เซ็นต์ดาเมจเลือดเยอะๆก็เลยละลายคู่เลยโดนซันเลฉีด2ไม่พอเจอแพนโกชน2อีกต่างหากจะดีกว่านี้ถ้าฟินิกเอาติมีนะโอ้โหนี่คือแชมป์รอบคัดเลือกไมเนอร์โซนยุโรปครับโซนที่เขาว่าเป็นโซนที่เก่งที่สุดในโลกโซนที่โปรหลายๆคนอวยบอกว่าควรจะให้สล็อตสัก8ทีมมากกว่าทุกๆโซนทุกๆภูมิภาคพวกเขากำลังสู้กับ SA Dota อย่างยากลำบากเรียกได้ว่าเกินคาดทีเดียวแต่เซาท์อเมริกาเนี่ยไม่รู้เป็นไรคือเป็นได้แค่มามืดเว้ยไม่เคยจะได้แชมป์สักทีคือเป็นแบบมามืดอะชนะแบบเหลือเชื่ออะไรแบบเนี้ยสู้ได้อย่างเหลือเชื่อคิกล็อกเจอกับทีมดังๆก็ตบได้แต่ก็ไม่ได้แชมป์สักทีการเงินของตัวคอฝั่ง A ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับบอสซีเกอร์ก็ยังได้ฟาร์มนะแค่ว่าต้องฟาร์มในจุดเสี่ยงหน่อยเพราะว่าเขาต้องให้สเปซที่มันปลอดภัยที่สุดกับเมดูซ่าและทำไปทำมาลองสังเกตดูว่าเงินเมดูซ่าบูสต์ขึ้นมาแล้วโนปิงพยายามมาเอาทาวเวอร์เลนล่างอีกแล้วครับพวกเขาพยายามจะเอาเลนล่างให้ได้นะเซฟเลนกับมิดเลนแต่รอบนี้ก็ยังดันไม่สำเร็จครับและ33มีซูเปอร์โนวาด้วยดิสซัปเตอร์ก็มีอันติดูเหมือนจะไม่ฝืนต่อแล้วด้วยรอบนี้ได้เท่านี้ก็เท่านี้ครับไม่เอาต่อแล้วเมดูซ่าขึ้นฟอร์สตาร์ฟเลยนะและสเปกเตอร์ฮอนครับฮอนมีใครหลุดเดียวคนเดียวมีแฮนสเกนหลุดเดียวคนเดียวที่ท็อปเลนครับแฮนสเกนมันมาดันครีปเลนบนไงสเปกเตอร์เลยฮอนตบเลยแต่วอล์กเกอร์ตอนนี้ก็มีเอ็กซอร์ตเวล2ละซันไตเติมได้นะตอนแรกเงินสเปกเตอร์นำเมดูซ่าอยู่พันหนึ่งครับตอนนี้เมดูซ่าเงินเท่าแล้วจัดการ TP เลยมาทันไหมไม่ทันปาตาคือเห็นบอกซิกด TP เลยสเปกเตอร์แมนต้าพร้อมแล้วเหลือดิฟฟิโซเบลดนะครับที่โดนเนิร์ฟไปแล้วฟินิกซ์ได้วาสโซชิ้นถัดไปเป็นชิว่านะโฉบพร้อมกับเปิดชิว่าไปด้วยแล้วเลนล่างตัดสินใจให้แพนโกดีนายทาวเวอร์ครับแต่ว่าเอนชานชามคีปมาตีทาวเวอร์ในจังหวะสุดท้ายครับนี่เนี่ยเคเจทิปให้เลยแล้วคีปที่ชามมันได้โบนัสดาเมจด้วย70ดาเมจมันเลยลาสคีปไม่ใช่ลาสคีปได้ต้องบอกว่าเอาคีปมาลาสป้อมได้ง่ายนะช็อตเมื่อกี้
เมดูที่ออกฟอร์ตัฟเพื่อแก้ทางศัตรูก่อนนะครับก็เลยยังไม่มีแมนต้านะก็สภาพคล้ายๆเดิมคือเอาฟินิกกับแพนโกซึ่งมีเวฟเคลียร์นะมาทำกระแสคีฟครับดันออกเมดูซ่าเป็นหลบหลีก 20% กับงูฉกมานามากขึ้นนะแต่หลบหลีกเกมนี้ใช้ได้แค่จริงๆกับสเปกเตอร์เท่านั้นเองที่เหลือไม่ได้เป็นตัวตีขนาดนั้นอาจจะมีกับเอนชาร์นิดนึงบอสซีก็ทาเลนต์ปกติโวเกอร์เตรียมขึ้น BKB เช่นถัดไปครับเอาสโมกหลุดอันแน่เจอแฮนสเกนครับพุ่งหนีไปก่อนแล้วลมควันแต่คอมโบมันแปลกๆนะฟาต้าจ่ายคอมโบแบบว่ากดทุกอย่างระเบิดออกไปอ่ะเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนว่ะกดไปทุกอย่างเลยกลายเป็นสแตมป์พีดแลกกับสตาติกสตอร์มไปฮะเมื่อกี้นี้ถ้าลมควันโดนสักคนนึงเซตได้สักคนนึงมันจะดีมากเลยนะมันจะมีจังหวะสวนนะแต่นี่คือไม่โดนใครเลยเพราะเขาสแตมป์พีดอยู่วิ่งพลาดไปทั่วทีมไฟท์และโฟเดียได้มาเป็นเฮสครับเลยวิ่งมาหาเมดิวซ่าที่ฟาร์มอยู่แล้วเขามีวอร์ดอยู่ครับอาราคิตี้บัฟเฟสเปกเตอร์เลยตีเถื่อนมากขึ้นฟอร์ตาร์ฟหนีมามีหลบหลีกแล้วแต่พอไหมไม่พอฮะเจอทางด้านเดฟนิ่งบลาสไปอีกหนึ่งทีไม่ได้ตอบโต้เลยนะนี่ขนาดว่าอัพทาเลนต์งูฉกมานามาแล้วนะไปดูซ่าตายไป40วิครับสเปกเตอร์ที่มันตัว DPS จืดๆก็มีดาเมจที่มากขึ้นกว่าปกตินะเพราะว่าอาราคริตี้เนี่ยแหละสาดเลือดใส่เซนทอร์บอกชิวๆยืนดูเรียบร้อยครับแรปเจอร์ไปก็ไม่มีปัญหานะมันโดนวอร์ดที่เดิมมา2รอบแล้วอะอะไรนั้นอะวอร์ดในป่าของตัวเองเนี่ยที่โนปิงมาปักเอาไว้เพื่อดักสเปกเตอร์ฟาร์มนะฮะก็จนกว่าจะหาวอร์ดเขาเจอก็จะโดนเซอร์ไพรส์แบบนี้เรื่อยๆเซนทอร์ได้ไปแล้วด้วยเตะเพื่อนจากสตาติกสตอร์มดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วนี่เกมนี้มันเป็นดิสรัปเตอร์ซับ5นะดักสเปคพูดผิดบอกดักเมดูจะไปพูดถึงว่าสเปคมันฮอตลงมาไงนั่นแหละคิดไปอีก1สเต็ปแล้วอาจจะลองทำดาเมจฆ่าเซนทอร์ดูนะเซนทอร์โดนแวสเซลละลายเลือดกดไปมาสแตมปีดหนีครับเอ๊ะสแตมปีดเข้าอ่ะจะเข้าหรือจะหนีตอนนี้จะยังไงทาวโวอ้อแปลกๆฮะผมเป็น A ผมเบอร์อ่ะเฮ้ยมันจะเข้าอ่ะอ้าวแล้วมันไม่เข้าคือเมื่อกี้เห็นสแนปไฟกับโวเกอร์ไหมเขาเหมือนจะแบบจะเข้าเว้ยแล้วอยู่ดีๆทีมก็บอกไม่เอาละถอยดีกว่า เป็น A นี่คือเวอร์เลยอ่ะเอ้ามันจะวิ่งออกไปด้านขวาแล้วอยู่ดีมันวิ่งกลับมาด้านซ้ายว่ะอ๋อแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคก็ได้เซนทอร์มานะครับแลกกับสแตมป์พีดด้วยนะจ่ายไปทั้งชีวิตแล้วก็สกิลเลยสเปกเตอร์ได้ดิฟิวโซเบลดละแอนโกบอทซีเกอร์อันติมา20วินาทีแต่เมดูของช้าไปเลยอ่ะจริงๆแล้วเมดูควรจะแบบฉีกสเปกเตอร์แบบหนักๆนะเมดูจะต่อเป็นเฮอริเคนไปครับคือแมนต้าแล้วจะพีคมันต้องเป็นบัตเตอร์ไฟใช่ไหมพอเป็นเฮอริเคนไปคือแบบไปแก้ทางเขาอะแต่ว่าดาเมจมันไม่พีคเท่าเพราะบัตเตอร์มันให้ดีกว่าให้ดาเมจให้แอทแทคสปีดเอนชานก็ไปทำกระแสคลิปเลยล่างให้นะคือไม่มีสกิลเวฟเคลียร์จริงแต่เอนชานมันชามคลิปดันได้นะโวเกอร์มี BKB ครับแล้วฮอนมีใครอยู่คนเดียวฟินิกอยู่คนเดียวครับฟินิกก็จะทีพี่หนีแต่ไม่รอด
โดนสแกนแมปไปโดยฮอนครับแล้วปิดคิวฟินิกไป33แต่กอคิวไม่เยอะนะเกมนี้แต่ว่าโนปิงนี่ก้าวร้าวใช้ได้เลยเอนชานโดนจับตรงกลางครับนี่ก็เทรดคืนมาได้1ตัวนะโดนงูฉกจากนิโกเบบี้ไปออฟเลนแรกซัพพอร์ตมีไฟท็อปเลนครับทางด้านโนปิงมาเอาทาวเวอร์นะได้ทาวเวอร์ไปอย่างรวดเร็วเปล่าที่ลุนจะมาละ25นาทีโนปิงทำเลนล่างได้ดีมากเลยลองดูในมินิแมปเขาได้ชายไม่ใช่ชายเขาได้เอาโพสต์นะแล้วก็2 observe ward นะครับในป่ากับเลนล่างซึ่งเลนล่างตอนนี้คือเลนที่เขาแบบคุมไว้ได้เบ็ดเสร็จละพื้นที่มาเลยดูแย่ๆแล้วทำไปเล่นเพิ่งเห็นเงินเอนชานะเนี่ยเอนชานฟาร์มหนักอยู่เหมือนกัน72สกอร์ครีปไปแต่นับไฟทำการ์เด้นครีปนะถือเทเลสโคปให้กับทีมแล้วเทียร์3ก็ดรอปแล้ว25นาทีผ่านนะเซนทอร์เป็นดับเบิ้ลเอชดาเมจนะเบิร์สดาเมจให้ปิดคิวไวขึ้นโอ้โหนิโก้เบบี้นายจะใช้สิ่งนั้นจริงๆเหรอคือมันจะไปดีวายเลยเหรอโอ้โหเกมนี้ไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นด้วยนะแต่ถ้าได้เอจิสมันก็ดีถ้าได้เอจิสมันก็ดีครับท็อปเลนโดนโคสแนปแบสเซลทอร์นาโดไอซ์วอลและก็ลูกชิ้นเนื้อจ่ายซุปเปอร์ดาว่าไว้ต้องจ่ายครับไม่งั้นตัวเองตายครับเพื่อนๆมาช่วยแล้วแรปเจอร์สาดใส่โฟดิอาครับโฟดิอาเปิด BKB อยู่แต่ก็ต้องวิ่งหนีครับสุดท้ายเขาเห็นครับเพราะว่ามันเป็นผลจากเทิร์สนะเลือดน้อยครับโดนแฮนสเกนพุ่งจิ้มปิดคิวไปครับจ่ายไปได้วอล์กเกอร์ตัวใหญ่มาโคตรดีเลยนะและทางด้านของ KJ ก็โดนตบอีก1ศพด้วยเป็นโดมิเนตติ้งของลิมครับโคตรดีเลยช็อตนี้ฟินิกซ์ไปล่อเท้ามาได้แล้วก็สวนไฟกลับไปครับศัตรูเสีย BKB แถมเสียชีวิตด้วยและเป็นจังหวะไหลเข้าโลชานทันทีบอสซิเกอร์แอมดาเมจให้โลชานโดนดาเมจแรงขึ้นได้นะแต่เหมือนพวกเขาจะสั่นกลัวครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมาล้วงดิสรัปเตอร์ก่อนแล้วเลยต้องไฟก่อนนะตรงนี้ชิลแครชมาพุ่งชนและกลิมสันดันสแนปไฟกลับมาสแนปไฟงงสักพักหนึ่งโดนซันเรชีแผดเผาสเปกเตอร์ฮอนมาจะเอาฟาต้าครับฟาต้ากางสตาติกซอมเลยไม่ให้สเปกเตอร์หนีครับบอลไทเมอร์คิสมาและเจอมองหน้าฉันซะสเปกเตอร์เรียบร้อยครับผมเมดูซ่านั้นเอี้ยวตัวมาเพื่อให้สเปกเตอร์มองหน้าครับสเปกเตอร์ที่ฮอนมาเอาแนวหลังครับเจอลมควันใส่กงแล้วมองหน้าเมดูซ่าครับกลายเป็นต่อยหน้าตัวเองเต็มๆครับช็อตนี้โนปิงอะโนปิงคิดว่าจะล้วงซัพพอร์ตง่ายๆนะแต่รอบนี้ฟาต้าสวยครับฟาต้าใช้ชีวิตตัวเองให้เป็นประโยชน์นะดักทางศัตรูฮะแล้วดูโลจานโดนลัคกี้ช็อตตีไม่ได้ชิว่าเปิดแมปครับเอาชัวร์เรียบร้อยครับนิโก้เบบี้ได้เอจิสขาดเงินอีกประมาณครึ่งนึงนะจะได้ดีวายละเทียร์3มาเป็นไททันซิลิเวอร์ฮะคือรอดตัวจากเมดูซ่าในไฟยากมากเลยเมดูซ่าเปิดอัลติปุ๊บมูฟสปีดไวกว่านะทันเดอร์ไซด์มาหัวไว้ครับแล้วกริมส์เข้ามาจงมองไข่โอ้ไม่นะออกไม่ได้ครับบอกจะโกงไม่ได้ตีไข่ก็ตีไม่ได้ครับผมสุดท้ายโดนซุปเปอร์นาวาแล้วชนสตันเรื่อยๆทางด้านบอสซิกเกอร์มาช่วยเติมอีก1คนและเรียบร้อยครับ4คนตบ1คนนะได้เซนทอร์ไป1ศพฮะจะตีสวนก็ตีไม่ได้จะหนีก็หนีไม่ได้นะเอาละครับสถานการณ์เกมกลับมาได้เปรียบอีก1ครั้งครับสำหรับ Alliance ฮะซึ่งนี่จะเป็นการการันตีว่าถ้าได้ DY มาแล้วก็แล้วบอสซิกเกอร์บัฟเมดูซ่าแล้วก็ทีเดียวจบได้เลยฮะบอสซิกต่อเป็นอบิโซ่นะส่วนเมดูซ่าเป็นทาเลนต์แก้ทางตัวตีครับสโตนเกตบวก 2.5 วินาทีบีเอ็มพีมาเบิร์นมานาอันแน่เจอแล้วก็ยังดีครับผมกลิมส์กลับมานี่ได้สแนปไฟ1ศพครับลิมอันสต็อปเปอร์
ผมจำไม่ได้แล้วว่าเครื่องรางยมทูตในแฮร์รี่พอตเตอร์มันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นโดต้าทูนี่เป็นดีวายไข่กับเอจิสเลยนะเริ่มเสียศูนย์ครับตอนนี้สำหรับโนปิงสเปกเตอร์ไม่สามารถที่จะล้วงปิดคิวแนวหลังได้ง่ายๆนะและเหมือนจะเจอคนหนึ่งคนด้วยครับสเปกเตอร์ฮอนลงมาตรงนี้สโตนเกสจะมองหน้าชั้นโฟดิอาต้องเปิด BKB แล้ววิ่งหนีครับแล้วด้านบนตรงนี้โดนสโตนเกสไปครับผมแช่เป็นหิน2คนไฟต่อไม่ได้ครับได้มาแค่ฟาต้าคนเดียวครับทางด้านของโนปิงมีแฮนสเคนกลิ้งมาชนปงเม่งโดนไหมอ่ะโดนครับตรงนี้ EMP ไปมานานเราไม่มีปัญหาฟอร์สหนีมาครับแล้วซุปเปอร์โนวาที่ด้านหลังครับตรงนี้ลิมสาดทางด้านของบอดไรท์ไปก่อนแล้วเปิด BKB เพื่อหนีมาเหมือนกันกลางต่างฝ่ายต่างรีเซ็ตทีมไฟท์ครับแต่ว่ามีดับเบิลดาเมจมาพอดีครับนิโกไวบี้บอกใช่เพื่อนเราไฟได้นะช็อตนี้ดิสรัปเตอร์จะเกิดใน10กว่าวินาทีด้วยนะในขณะที่สเปกเตอร์ไม่มีอันติทีมไฟท์นะครับเซนทอร์ก็ไม่มีนะแต่ฝั่ง A นี่คือเกลี้ยงเลยสกิลทีมไฟท์ใช้ไปหมดละมาแล้วครับเครื่องรางยมทูตฉบับโดต้าทูเหลือ2นาทีครับเอจิสจะหมดได้ยินเสียงเซนทอร์โดดเปิดนะเซนทอร์โดดเปิดครับโดดเปิดเป็นฟาต้าฮะอยากดิฟิโซเบสใส่ฟาต้าแต่ออกไม่ได้แล้วโดนซันเลมเผา HP เปอร์เซ็นต์2คนครับผมเมดูซ่าที่มีดีวายกำลังยิงทุกคนแบบแตกพ่าย3ดอกครับเซนทอร์ล้มตามไปต่อที่สเปกเตอร์ถึกมากใช่ไหมไม่น่าจะได้ออกครับแฮนสเคนมาจับอีก1คนแต่ว่าชนไม่โดนครับ KJ เลย TP หนีไปได้ครับดับเบิ้ลคิวของนิโกเบบี้ฮะสเปกเตอร์ตาย1นาทีแล้วนะต่อให้บายแบ็คมาก็ใช่ว่าจะสู้ได้นะเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับเอจิสจะหมดBackdoor Protection ไม่สนใจ Medusa Damage อยู่ที่500แล้วมีบัฟ 30% จาก Blood Seeker ไหลยาวเลยเดี๋ยวก่อนนะ Spectre เหมือนจะเอาเงินไปซื้อของเพิ่มครับเลยไม่มี Buyback ละหลบ PMP แบบสวยๆครับโอเคเทียร์3ผ่านไปเอาบาแลกก่อนเอาชัวร์ครับยังไม่กล้าไปเทียร์4เลยนะกดแมนต้าล้างทางด้านของแวสโซ่คอมโบไปแป๊บเดียวเทียร์3แตกครับโฟดิอากดโกสวอล์กมาเขาน่าจะเห็นผ่านร่างปลอมเมดูแล้วสเปกเตอร์อะไรเกิดสเปกเตอร์มีฮอนด้วยนะนี่โกบิบี้ยังยืนฟาร์มตรงบ้านเขาอยู่ครับโฟดิอาเลยบอกเอาไอ้นี่แหละเอจิสมันจะหมดแล้วอีกครึ่งนาทีสเปกเตอร์เจอลิมครับผมเพื่อนๆ TP มาช่วยหน่อยได้ไหมอ๋อไม่ต้องครับลิมบอกว่ากูถอยไม่ต้องฝืนสู้ฮะเปิด BKB และ TP เลยเพราะเอจิสกำลังจะหมดนะถ้าโดนล่อสู้ตอนนี้คืออาจจะพังได้กว่าจะเพื่อนจะวาร์ปลงมาเติมที่เอาท์โพสต์ก็เสี่ยงเกินไปด้วยแฮนโกซื้อวาลาดมาให้เมดูซ่าได้นะครับจะได้มีดูดเลือดฟรีๆโดยที่ตัวเองไม่ต้องซื้อของดูดเลือดนะแล้วกำลังจะทำการเล่นกริฟต่อกดสโมกกันมาทางฝั่งโนปิงเมดูซ่าเป็นแบล็คคิงบาร์ครับกันคอมโบเวททั้งหมดของวอล์กเกอร์นี่คือร่างทองของจริงดาบทองกับ BKB เมดูซ่าเนี่ยหลบหลีกสู้ได้ใช่ไหมแล้วก็มีโล่ดูดซับดาเมจแต่ว่ามีปัญหากับดาเมจเวทพอหลบไม่ได้โอเคไม่มีปัญหามี BKB ฮะสักอย่างเขาไม่ใช้บัตเตอร์นะเกมนี้เขาใช้เป็น Eye of Skadi นะครับมันรับมือได้รอบด้านมากกว่าบวก HP บวกมานะสเปกเตอร์มาเป็น Eye of Skadi นะโดยที่ไม่เก็บ Buyback ด้วยนะครับเก็บไปก็ไม่ได้ช่วยให้สู้เมดูซ่าที่มี DY ได้อยู่ดีส่วนบอสซิเกอร์นั้นเป็น Rapture Cast Lane ฮะดาเมจ500บวก 30% เท่ากับเท่าไหร่วะประมาณ650โดยประมาณเออยิงนัดละ650
ไปยิงป้อมล่างครับไม่เกิน10วินาทีน่าจะแตกเรียบร้อยพูดจบปุ๊บก็แตกทันทีจริงๆดาเมจตอนนี้อยู่ที่560กว่าๆด้วยเข้าเพลย์เซฟสุดๆสำหรับ A ตอนนี้คือรอโลชานตัวถัดไปนะถ้าโลชานตัวถัดไปมาแล้วก็ได้เอจิสเหมือนเดิมแค่นี้ก็ป้องกันการตกของ DY ได้ละเลยไปแบบไม่เสี่ยงครับผมในชัดถามว่าสเปคถ้าเบสเมลพอจะแก้ได้ไหมครับเกมนี้เขามีดูดเลือดครับจบแล้ว คือไม่มีทางที่จะเปิดเบสเมลสู้เมดูซ่าได้มันก็พอใช้ได้นะในบางเกมแต่เกมนี้คือนู่นมันมีดีวายมันมีดูดเลือดจากแฮนด์สเคนมันมีมานาชิลดูดซับดาเมจมันเลยไม่น่าจะตีสู้ได้รอโซโลชานเต็มที่ครับตอนนี้โลชานเหลือเวลาอีก2นาทีเกิดนะไม่สนใจ DY ครับไม่รอเอจิสแล้วตอนแรกคือแบบจะรอแบบ DY เอจิสคู่กันหรือเปล่านี่คือฉันมั่นใจ DY นี้ไม่ตกแน่นอนเพราะมีรถถังมาดันบ้านครับได้ทาวเวอร์เทียร์3มาและเขากำลังจะบีบให้สเปกเตอร์ต้องกลับมาสเปกเตอร์กำลังทำกระแสคลิปในล่างนะแต่ความสามารถในการดันมันคนละเรื่องนะสเปกเตอร์นายต้องกลับมาไม่งั้นบ้านนายแตกแต่โอเคได้สเปกเตอร์ไม่กลับครับก็เสียบ้านไปฮะยังไงอาริยันก็คุ้มโนปิงมาสวนขากลับเพราะเห็นเมดูซ่าไปกันบ้านด้านล่างครับพวกเขาเลยฮ้อนมาแต่สตันเฟลแล้วสแตมพีดอีกหนึ่งทีแต่กลิมสเปกเตอร์กลับไปครับโอ้เงาเหมือนกันว่ะคือเขาเอาสเปกเตอร์ไปทำกระแสคลิปด้านล่างแล้วเขาก็ดึงเมดูซ่าวาร์ปลงไปได้ใช่ไหมเพราะเขาดึงเมดูซ่าลงไปได้เขาก็เลยตัดสินใจกดสวนเลยวิ่งหาสเปกเตอร์เจอกลิมส์กลับไปครับฮ้อนหมดพอดีวาร์ปกับเข้าไฟไม่ได้ตอนนี้อาริอันส์กลับมาไฟหนึ่งครั้งแล้วนะและดิสซับเตอร์ครับตอนนี้ถือหิน GPM นะถ้าต้องไฟปุ๊บเขาจะเอาไอ้เกาะขึ้นมาจะไม่โดนสเปกเตอร์ล้วงง่ายๆสารไฟมาเช็คโลชานยังไม่เกิดนะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างรอโลชานครับแต่คีปกำลังดันสูงที่เลนบนนะตันไตเช็คอีก1รอบโรชานก็ยังไม่เกิดฟาต้าจะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์ครับด้วยหิน GPM จะช่วยบูสต์เงินให้เขาและนิโกได้รูนมิราเคิลครับพลังแห่งการดันมาแล้วทาโวโดดมาเปิดดิสซัปเตอร์แต่ดิสซัปเตอร์มีกลิมเมอร์อยู่นะปิดคิวไม่ได้ง่ายครับบลิมเปิด BKB เลยหลบทางด้านทอร์นาโดด้วยฟอร์สตาร์ฟและสาดเลือดใส่เซนทอร์ครับโอ้โฟกัสเซนทอร์หนักมากแล้วดับเบิลดาเมจครับดาเมจแบบบ้าบอคอแตกมากดาเมจทั้งหมดประมาณ800ครับเซนทอร์ต้องบายแบ็กมาเลยนะยังไงก็ต้องโยโล่ครับช็อตนี้ถ้าศัตรูได้เอจิสคือจบโรชานเกิดแล้วด้วยโนปิงกลับมาอีก1ครั้งสเปกเตอร์โดนคนแรกเลยโดนสตาร์ติกสตอมโดนอบิโซสเปกเตอร์ยืนหน้าสู่สเปกเตอร์มั่นใจมากๆสเปกเตอร์ไม่รอฮอนคูลดาวน์2วินาทีสเปกเตอร์ต้องไปหรือเปล่าตอนนี้เมดูซ่าเปิด BKB กับเปิดโซนเกสไปแล้วนะสเปกเตอร์ต้องฮอนมาครับโนปิงเข้ามาสตันตรงนี้บอสซิเกอร์บอสซิเกอร์เหมือนจะไม่มี BKB เจอมอลไทเมอร์คิสเข้าไปบอสซิเกอร์โดนเปิดมานาด้วยลิ้มไม่รอดแต่ลิ้มมีบายแบ็กครับทุกคนต้องบายแบ็กกลับมาสู้เพราะมันเป็นไฟท์โรชานซุปเปอร์นาวากลางวงครับได้มาเป็นสเปกเตอร์โดนสตันสเปกเตอร์ไม่มีบายแบ็กแล้วจะฆ่าสเปกเตอร์ตรงนี้ได้ทุกอย่างจะจบครับความหวังความฝันของพวกเขาโด
ดนกริมส์กลับมาแล้วมีคุกกี้มาช่วยออกไปนิดนึงคอนสแตบายังโดนซันเรเผาอยู่นะเสียเลือดไปครึ่งหลอดครับกลายเป็นโนปิงตอนนี้ HP กับมานาไม่ค่อยพร้อมสู้เท่าไหร่เลยเอทิวซ่ามาเป็น Eye of Skadi แล้วก็ไม่เก็บบายบงบายแบ็คอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรามีดีวายแล้วต้องใส่ให้เต็มนะฮะตัวที่เหลือๆมันก็เป็นแค่ลูกน้องบอสอ่ะนะเมดูคือบอสตัวจริงถ้าฆ่าลูกน้องบอสได้แต่บอสยังยืนได้บอสก็ตบได้อยู่ปัญหาคือจะเข้าโลชานแต่ฝั่งนู้นไม่มีสกิลปวดวอล์กเกอร์ยังเข้ามาปวดได้ครับตรงนี้เปิดมานาจาก EMP ครับแต่ว่าเมดูซ่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เลยนะแถมมีสวนมะม่วงด้วยมาปั๊มมานาอาเลนจะตัดสินใจยังไงจะไฟต์ก่อนไหมหรือว่าจะบีบบังคับให้ศัตรูมาสู้ในหลุมโรชานเทียร์4ดรอปครับตอนนี้ไปหาเทียร์4กันก่อนนะเล่นเอาชัวร์ครับพวกเขาได้ทามเลสรีลิกมานะให้แพนโกถือสตันนานขึ้นดิสอาร์มนานขึ้นสโมกมาที่เลนกลางนะไม่รู้เขาดูจากคลิป Enchantress หรือเปล่านะครับว่าเอ้ยอยู่ดีมันโดนงูฉกว่ะเซนทอร์บลิงได้ก่อนแต่เซนทอร์นั้นโดนแรปเจอร์ครับกิมส์กลับมาเมดูซ่าโดนเทอร์เนโดลงมาโดน EMP เซนทอร์อยู่กลางวงเลยตอนนี้เมดูซ่าเปิด BKB ล่างทองมาโฟกัสไอ้คนที่มันบายแบ็คมาแล้วแล้วเปิดสโตนเกสซูเปอร์โนวาบนเนินต่อต้านไม่ได้สเปกเตอร์โดนจับได้1คนครับเสียเซนทอร์สเปกเตอร์ไปไม่มีความหวังแล้วครับตอนนี้สำหรับโนปิง2นาทีแล้วซันเลเผาทางด้านของ Enchantress มี BKB เลยเหรอวะโอ้โหทำไปเล่น GG ขอจบอยู่ดีครับตัวคอไม่อยู่แล้วฮะคลิปเอนชานกลับมาลุกกระทืบอีกหนึ่งศพเพิ่มคิวเดทแอซิดให้สกอร์สวยๆขึ้นนะช่วงประมาณ20นาทีแรกเนี่ยโนปิงเล่นได้ดีนะในการกดดันเมดูซ่านะสุดท้ายก็โดนพลังทีมไฟท์ของอารยันนะครับก็คือฟีนิกซ์กับเมดูซ่านะที่เราได้คุยกันไว้แล้วก็ดิสรัปเตอร์ด้วยมันจะมีสกิลโซนเยอะมากมายที่ทำให้ทางด้านของฝั่งโนปิงอ่ะไม่ได้ตีไข่เว้ยและสเปกเตอร์ก็ไม่ได้มีดาเมจมากมายขนาดนั้นนะที่แบบว่าฮอสลงไปแล้วจะปิดคิว1คนได้ไวอะไรขนาดนั้นยิ่งเดี๋ยวนี้ไอตัวของเดสโซเลตมันโดนเนิร์ฟไปนานมากแล้วสมัยก่อนคือโหดมากเลยไอติฟเฟตแมนตาอันนี้คือฮอสลงไปปุ๊บดิสรัปเตอร์อันติสวนเลยยืนสู้ตรงๆกับเมดูก็สู้ไม่ได้นะเกมแรกก็เป็นของ Alliance ครับเอาชนะไปก่อนใน Best of 3นะเดี๋ยวพักกันสักครู่รอดูกันต่อในเกมที่2